นับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นก้าวสู่50ปีไทยออยล์กลั่นพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการคืนนี้ที่ประเทศไทยนะคะประจำวันนี้กับวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2554นะคะกลับมาพบกันเหมือนเคยค่ะคือสนธิยานนะคะชื่อฤทัยในธรรมและดิฉันบรอยดมจิตดอนนะคะวันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนะคะหัวข้อเรื่องที่ว่าสื่อไพร่รับใช้เจ้าสื่อเจ้ารับใช้ไพร่นะคะแค่ประเด็นนี้ก็ออกจะแปลกแล้วต้องให้คุณสนธิยานเป็นคนอธิบายเขาคงต้องเริ่มต้นแบบนี้แหละครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบรรดาเว็บไซต์คนเสื้อแดงหรือบรรดาพี่น้องเสื้อแดงบรรดาเครือข่ายของนปชต่างๆเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงทีนิวนะครับแล้วก็พูดถึงผมว่าเป็นไพร่นะฮะแล้วก็มีกำพืชมาจากความเป็นไพร่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับยกระดับฐานะมารับใช้อำมาตย์นะครับแล้วก็แจกแจงเรื่องของการทำงานของสำนักข่าวทีนิวส์ของตัวผมในแง่ของการทำสื่อนะครับก็เป็นประเด็นที่ได้หยิบยกกันมาพูดนะครับทีนี้ที่มาว่าทำไมนะครับถึงเรียกผมว่าเป็นไพร่นะครับแล้วก็มาทำสื่อแล้วไปรับใช้อำมาตย์เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะได้เฉลยกันแต่มีอีกหนึ่งประเด็นที่เอามาต่อท้ายกันในวันนี้เนี่ยนะครับว่าสื่อเจ้าแต่สื่อเจ้าเนี่ยรับใช้ไพร่อันนี้ก็เกิดประเด็นช่วงนี้ก็มาจากทีวีช่องหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งก็มีผู้จัดที่เรียกว่าเป็นเชื้อเจ้าเป็นราชนิกูลนะครับชื่อหม่อมหลวงณัฐกรหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลก็คือคุณปลื้มนั่นเองนะคะใครๆก็รู้จักในนามคุณปลื้มนะครับคุณปลื้มเนี่ยมีคำนำหน้าว่าหม่อมหลวงเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับก็ต้องมีเชื้อสายเจ้าแน่นอนแล้วทำไมมารับใช้ไพร่อันนี้ผมก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนคุณปลื้มนะฮะก็เพราะว่าฝ่ายคุณทักษิณนปช.และคนเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยนะเรียกตัวเองว่าไพร่เขาเรียกตัวเองว่าไพร่นะครับเมื่อคุณปลื้มไปทำงาน อยู่ใน Voice TV ซึ่งเป็นเครือข่ายของคุณทักษิณ นะครับแล้วก็พูดจาเรียกว่านำมาสู่ประเด็นโดยเฉพาะมาตราการแก้ไขมาตรา112นะครับซึ่งเป็นมาตราที่ให้การคุ้มครองพระมหากษัตริย์พระราชินีและองค์รัชทายาทนะครับคุณปลื้มมาบอกว่าควรจะแก้ไขความหมายที่ควรจะแก้ไขที่พูดตามภาษาของพวกนักวิชาการหรือใครที่ผ่านมาเนี่ยคุณบุญธรรมก็คือประเด็นที่บอกว่ากฎหมายนี้นะครับทำให้ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ผมเราไม่ต้องใช้คำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะความเป็นจริงเนี่ยนอกเหนือจากสามพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนั่นก็คือพระมหากษัตริย์พระราชินีและองค์รัชทายาทเนี่ยพระองค์อื่นเนี่ยนะครับกฎหมายก็ไม่คุ้มครองกฎหมายไม่ได้คุ้มครองด้วยเพราะเวลาเราพูดถึงกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกฎหมายว่าปกป้องสถาบันเนี่ยไม่ใช่นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีประเด็นที่จะพูดซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้หรือสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดประเด็นนี้ลงรายละเอียดกันไปบ้างแล้วนะครับค่ะวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาดูเลยครับว่าผมนะฮะในฐานะที่คนเสื้อแดงก็ขีดเส้นว่าเป็นไพร่นะครับแล้วก็มาทำงานสื่อเนี่ยวันนี้ประกาศตัวชัดเจนนะครับสำนักข่าวทีนิวแล้วก็ผมนะครับมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการที่จะปกป้องและรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงที่สองจะได้แจกแจงในเรื่องนี้นะครับทีนี้ ช่วงแรกเนี่ยนะครับที่จะหยิบยกมาพูดอันนี้นะครับว่ากรณีที่คุณปลื้มเนี่ยนะครับหยิบประเด็นออกมาพูดเนี่ยก็คง
มาจากเรื่องราวในประเด็นหนึ่งนะครับกรณีของสื่อเจ้าเนี่ยนะต้องดูใช้คำว่าสื่อที่เป็นเจ้าและไปรับใช้ไพร่เนี่ยนะเขาหยิบอะไรมาเป็นประเด็นนะครับมีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆวันนี้นะครับที่จะหยิบยกมาพูดนะครับประเด็นแรกก็คือประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่วิกิลิงค์นะครับได้ออกมามีคนเอามาเปิดเผยนะครับในเครือข่ายคนแสดงมาเปิดเผยว่ามีเรื่องที่พลเอกเปรมธีรสุรานนท์พลเอกเปรมธีรสุรานนท์พลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาและนายอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยนะครับที่ได้เข้าไปพบกับทางอดีตเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็พูดพาดพิงถึงบุคคลเบื้องสูงนะครับหม่อมหลวงณัฐกรเนี่ยนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่สื่อเนี่ยควรจะต้องเกาะติดและติดตามเรื่องนี้เนี่ย มาเปิดเผยนะครับการที่นำเสนอว่าสื่อไทยสื่อกระแสหลักทั้งหลายจะต้องหยิบเรื่องนี้มานำเสนอและเปิดเผยเนี่ยไม่ควรจะปล่อยผ่านไปเพราะการปล่อยผ่านเนี่ยก็แสดงว่าคุณภาพของสื่อไทยเนี่ยไปยังไม่ถึงระดับมาตรฐานนะครับในความหมายที่พูดแบบนี้นะครับเราต้องกลับมาดูว่าใน3ท่านนะครับที่ได้หยิบยกมาเป็นประเด็นก็คือพลเอกเปรมธีรสุรานนท์พลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาและคุณอนันต์ปัญญารชุนคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยนะครับค่ะพูดเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มีคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งคุณประดมจำได้ไหมฮะพยายาม อย่างยิ่งที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เคยไปยื่นเรื่องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยดำเนินการกับบุคคลทั้ง3ท่านนี้ด้วย คือการทำนั้นเนี่ยเป็นจังหวะของการเคลื่อนไหวทางการเมืองนายกในขณะนั้นชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะตอนนี้ก็ยังคงรักษาการอยู่นะครับการที่ไปยื่นเรื่องให้นายกอภิสิทธิ์เขารู้ว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่ว่านายกอภิสิทธิ์จะไปดำเนินการตามกฎหมายอะไรหรอกครับแต่เป็นประเด็นที่ต้องการให้เกิดข่าวขึ้นเกิดกระแสขึ้นก็เป็นประเด็นข่าวออกมาแต่หลังจากนั้นเคลื่อนต่อไปอีกค่ะโดยการที่ไปแจ้งความไปแจ้งความนะครับการที่ไปยื่นเรื่องกับนายกรัฐมนตรีและไปแจ้งความเนี่ยเหตุผลเนี่ยนะครับคือต้องการให้เป็นข่าวเป็นข่าวว่าบุคคลทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับเมื่อไปพูดกับนายอีริกจีจอนนะครับเอกอัครทูตในขณะนั้นของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นเนี่ยนะครับว่ามีการกล่าวพาดพิงและลาบละล้วงไปถึงเบื้องสูงโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับในความหมายที่ทางคนเสื้อแดงหยิบยกออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยประเด็นหลักอยู่ที่ไหนฮะประเด็นหลักก็อยู่ที่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวของพลเอกเปรมธีรสุรานนท์ประธานองคมนตรีเพราะสิ่งที่บุคคลเหล่านี้พูดว่าเป็นประเด็นเนี่ยก็คือไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไปพูดนะครับในทำนองก้าวล่วงและทั้ง3คนเนี่ยเป็นแบบนี้ที่เราก็มาดูว่าทั้ง3คนเนี่ยนะครับทั้ง3คนเนี่ยจะจริงจะเท็จหรือไม่ก็ตามแต่พลเอกเปรมธีรสุรานนท์เป็นประธานองคมนตรีพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาก็เป็นองคมนตรีคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้ทำงานถวายรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นแล้วซึ่งเราจะเห็นได้จากงานต่างๆที่ได้เคยทำมาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่คนเสื้อแดงและนปชพยายามทำมันก็เหมือนกับการเขาเรียกว่าจุดไฟนะจุดไฟเผาแตกแยกกันทีนี้อยู่ๆหม่อมหลวงณัฐกรเนี่ยนะครับหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาผมเรียนว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากวิกิลีวิกิลีนะครับการที่เอาข้อมูลมาจากวิกิลีเนี่ยผมจะเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับค่ะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลในเชิงลับนะครับที่มีการไปดูดมาจากการรายงานลับนะครับจะจริงไม่จริงเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมีการเป็นเสกสรรปั้นแต่งเป็นคนสร้างเรื่อง
ขึ้นมาหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถจะรู้คือวิกิลีกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นข้อมูลที่ทางเอกราชทูตเนี่ยนะคะได้ทำเสนอรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐหรือไม่ก็ทำรายงานต่อทางประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือคุณสุนทรยานบอกว่ามันจะจริงจะเท็จก็ไม่รู้เหมือนกันกับการที่นำออกมาเผยแพร่ก็มีการนำเผยแพร่เพราะมีคนไปดูดข้อมูลนี้มาเพราะจะมีการตบแต่งหรือไม่อย่างไรไม่มีใครรู้นะครับทีนี้ระหว่างที่บอกไม่มีใครรู้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อยากจะเรียนบอกฝากผ่านไปถึงหม่อมหลวงณัฐกรด้วยว่าเวลาทำข่าวแล้วพูดถึงที่มาเนี่ยนะครับว่าวิกิลีกเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยที่นำมาเปิดเผยที่นำมาศึกษาและนำมาติดตามดูกันเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ200 กว่าหน้า